แล้วว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าการหลับลึกหลับสบายมันจะไม่ยากพรุ่งนี้เช็คได้ก่อนจะเดินทาง25ก็เจออีกหลายครั้ง2ครั้งยังได้ด้วย15นี้นะคะ15ก็คือพรุ่งนี้บริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงก็ต้องไปอุดรไปอุดรที่16ค่ะถ้าหากไปไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องดูถึงพรุ่งนี้ก็มาถึงโอ้หาเวลายากเหลือเกินอย่าพูดอย่างนั้นไม่ดีมันสุขภาพเราเห็นไหมฮะพวกนั้นไม่ถูกครับเรื่องของตัวยูนะไม่ใช่ตัวไอนะค่ะใช่ป่ะค่ะยูสนไหมล่ะสุขภาพของยูนะ first impression ยูก็ได้แล้ว80 up เห็นไหมก็หนูถึงให้เขาให้เขาใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะค่ะ first impression ยูก็ได้แล้ว85 up เห็นไหมครับทำไมไม่ follow อ่ะเพราะฉะนั้นยูต้อง follow นะถ้าต้องการเต็มร้อยก่อนจะเดินทางไปอะไรนะฮอนิกาบิ๊กเบลอันนั้นต้องไปมาแล้วเหมือนกันไปเยอรมันไปไปเดินริมของแม่น้ำเทมเดินข้ามสะพานนั้นด้วยเดินแบบวิ่งเลยนะทุกคนเขาไม่เดินช้ากันนะเดินหนีหนาวอ่ะเดินไอ้หญิงได้ไงเดินหนีความเย็นนอกอาคารไงเองมันถึงวิ่งไปเดินอยู่สักกี่วันโอ้โหปวดน่องนะดูเลยแต่เราไม่ได้ขึ้นเลยไม่เดินเร็วขนาดนั้นไปใช้จอยจัดๆมันเดี๋ยวปวดน่องไปราชการไหมครับรัฐบาลใช่ค่ะเรื่องเนี่ยที่เขาทำเขาอย่าพูดแทนเขาราชการในส่วนของงานคือกระทรวงครับกระทรวงพลังงานเอ๋บอกว่าจะพูดเดี๋ยวฮะเดี๋ยวตีหรอกขอโทษค่ะขอโทษกระทรวงพลังงานพลังงานที่พูดกันอยู่เวลานี้คือพลังงานอะไรครับทางกระทรวงพลังงานบริสุทธิ์เอ๋เดี๋ยวตีหรอกว่าไงพลังงานก๊าซนะฮะปิโตรเลียมเนาะพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าที่ว่านี้ไอ้พวกซันรูฟนี่นะถามจริงเถอะมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าไปไม่รอดนะครับผมจะรู้ว่าไปไม่รอดเพราะว่าเมนเทนเนนต์มันจะเยอะนะต้องทราบนะครับมันทำให้ไปไม่รอดเพราะว่าอย่างเช่นอากาศในวันนี้เวทเตอร์เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลยนี่คือมันจะไปไม่รอด ตัวเลขในเปเปอร์โอเคครับเห็นด้วยแต่ในพวกที่มันเป็นไซด์เอฟเฟกต์อะมันคอนโทรลไม่ได้กับบรรยากาศเห็นไหมเขาคอนโทรลเขาคิดมาจากในทุกอย่างไม่มีอะไรอย่างมากก็เอสติเมตในเรื่องของฤดูกาลนั่นเองความจริงทางด้านมันจะเน้นฝุ่นพงแหละไม่ได้คิดถึงตรงนั้นหรือเปล่า นั่นก็คือฝุ่นมันจะเยอะสุดท้ายแล้วก็ผมว่านะคนไหนคิดสั้นก็คิดโอ้โหไม่เห็นตัวเลขงามนะอย่างออเดอร์ทางด้านโรงไฟฟ้าก็มีอยู่แล้วแต่การผลิตต่อไปมันเป็นสูญเสียค่าใช้จ่ายกันเยอะแยะแล้วระยะยาวจะรู้ผมบอกว่าระยะยาวไปไม่รอดโอเคนะครับในฟาร์มเราเนี่ยต่อไปจะเป็นฟาร์มหมูหมาหรือเปล่าไม่ทราบต่อไปข้างหน้าเห็นเขาล้อมคอกกันทำเยอะเหลือเกินบางทีพื้นที่ก็เสียไปเยอะแยะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้มันยังไม่สูญเสียเพราะว่าไม่ได้มีเคมีลงไปในตรงอาณาบริเวณตรงนั้นใช่ไหมล่ะจะรองรับแต่เรื่องของแสงอาทิตย์เองความร้อนจากแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าผมคิดก็ต้องคิดในกรอบของเวเธอร์เป็นตัวหลักเห็นไหมครับในเรื่องของประสิทธิภาพในการที่จะแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้าเก็บกักที่แบตเตอรี่นำมาไปใช้สปายก็ว่าไปซัพพอร์ตก็ว่ากันไปอย่างนั้นมันโอเคนะในห้องแลบถ้าหากเป็นเนเยอร์ปุ๊บโอ้โหตัวแปรเยอะก็ตรงนั้นนะครับเวลาผมคิดนะเผื่อเราจะแชร์ที่ไหนก็ลองแชร์กันไปแชร์เพื่อให้ผู้อื่นเขามีคิดด้วยอย่าเป็นแชร์ปิดมันเป็นการเปิดแชร์ต้องเปิดแต่เรารู้ในใจของเราว่าเอาไว้วันหนึ่งมี authority ในการเซ็นเยสหรือโนเราค่อยใช้ตอนนี้ยังทำงานอะไรซัพพอร์ตผู้อื่นอยู่ประมาณนั้นนะเนาะก็ดูตามไปจะเป็นอย่างนั้นอยู่
อีก5ปีดีไหมจะต้องทำงานในรูปแบบที่เฮ้ยเราคิดเองแล้วสั่งการเองนะได้ผลลุ้นนะหน้ากอกเนี่ยถึงไหมไม่พูดแค่นี้ก็วางแนวไว้ให้เรียบว่าความคิดแค่นี้ความคิดแค่นี้ก็วางแนวไว้ให้สุดท้ายก็จะกลายเป็นตัวเลือกง่ายก็ไปตามรูปแบบแต่ถ้าหากมีหมายเหตุนิดนึงในการเสนองานใดหมายเหตุนี้เป็นเรื่องราวที่เราคิดนอกกรอบนิดๆครับเวลานำเสนออะไรก็มีเศษกระดาษแนบไว้ข้างนอกอย่าให้มันเป็นแผ่นนั้นเตือนผู้บังคับบัญชาทำนองนี้เขาจะมองเห็นทางด้านนอกกรอบของเราจำนิดนึงฮะเวลาผมให้ทริคในการทำงานเราทำไปตามนั้นปุ๊บทุกอย่างมันมีเศษกระดาษเอาไว้แปะเอาไว้ใส่คลิปไว้ส่วนที่นายตั้งข้อสังเกตนะครับเอาไปหนึ่งสามสี่ถ้าเขาเรียกพบแล้วก็มีปัญหาอธิบายเพิ่มทำอย่างนั้นมันจะสอแววของผู้นำครับต้องมีความคิดต่างแต่ตัดสินใจต่างไม่ได้เพราะยังไม่ใช่ถึงขั้นนั้นมันอยู่ยังมันอยู่ในขั้นตัดสินใจ yes หรือ no นะครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยที่อยู่ได้กับผู้คนได้อย่างสง่างามนะครับเห็นไหมได้ลงออกได้เยอะเงินนะมันจะ14ปีมาแล้วลงออกนั่งหัวโตมาเยอะทำงานนะครับแต่ลงออกก็ไม่เคยเอาชิ้นมาแสดงบทบาทนั้นเพราะว่าไม่จำเป็นโทษครับเอิร์ดยอมไม่ยอมโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บป้าตะลิน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 ทำของเล่นปึ๊บปึ๊บโอเคหายใจเอาเองอยู่เป็นลักษณะต่ออายุไหมเนี่ยต่อค่ะก็หนูเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วเนี่ยตอนนี้หนูไม่เรียกคุณลุงแล้วหนูต้องเรียกอาจารย์งั้นจะเหรอก็วันนั้นหนูขออนุญาตแล้วไงขออนุญาตเป็นลูกศิษย์แล้วหนูก็ต้องเป็นลูกศิษย์ก็ต้องเรียกเปลี่ยนสรรพนามเป็นอาจารย์ดังนั้นอาจารย์ใช้สิทธิ์ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะโอ้โหไม่เคยใช้สิทธิ์กระทำอะไรกับใครไม่เคยใช้สิทธิ์ไม่เคยอำนาจฉะนั้นก็ลุงหมอยังเป็นคนที่ทำหน้าที่เหมือนเดิมในชีวิตเองเข้าใจไหมครับหน้าที่ดูแลใครก็ว่ากันไปไม่เคยใช้สิทธิ์ในชีวิตจริงไม่เคยใช้สิทธิ์ยกเว้นใช้สิทธิ์เลือกตั้งโอเคนะใช้สิทธิ์บุคคลไหมแต่ผมจะไม่ใช่ครับเพราะว่าผมรู้ว่าใช้สิทธิ์บุคคลนี่มันจะมีฟีดแบ็กขอโทษค่ะฟีดแบ็กในสิ่งที่เราจะมองในรูปตรงข้ามครับจะเป็นลูกศิษย์เอ้ยดีแล้วที่มาไปล้างส้วมหน่อยเห็นไหมเห็นไหมอาจารย์ใช้สิทธิ์ที่แลกกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ผมไม่หือไม่หือมั้งผมก็จะเสร็จมั้งอะไรเนี่ยไม่ปฏิเสธเราทำได้ดูสิฟังคุณแม่ไว้นั่นเขาทำคุณพ่อขนาดนี้หรือเปล่าแน่เห็นไหมไปแล้วเปรียบเทียบกันไหมคือคนที่มันแก๊สคือเหตุเดือนมันบอกโดยสำนึกของมันเองครับยินดีครับยินดีที่มีความรู้สึกเช่นนั้นยินดีที่มีความรู้สึกเป็นเช่นนั้นเห็นไหมฮะใช่นะถ้าเป็นลูกศิษย์ตีสามโทรศัพท์ไปเกรงรีบมาหน่อยเนี่ยต้องมาแหละมาหมดตัวเป็นศิษย์ไม่ได้เลย อะไรทำนองนี้หรือให้ไปทำสักอย่างนึงนะสั่งการต้องได้แล้วมันจะไปรูปแบบใช่ไหมล่ะงานนี้มันค้างคาไปดำเนินเรื่องให้หน่อยเนี่ยนี่ก็เป็นรู้สึกเสียนะค่อยมีความสุขนี่ดีทุกรายครับพับเอาความแข็งแรงดีกว่าคุณโยมอะไรก็สู้ความแข็งแรงไม่หรอกถ้ากินมานานกินนานอย่างนี้ไปไหนนะค่ะโทษครับโทษครับมันจะเบาครับพลังผมจะเป็นยังไงไม่ต้องไปเล่นโยคะที่ไหนแค่นี้หมดเกินโยคะนี่โทษครับห้ามยันนะยันผมกระเด็นทันทีเพราะว่าแรงยันนี่มันจะมามากกว่าโอเคไหมขอบคุณค่ะนะเอาล่ะ
อธิบายตามความรู้สึกว่าเยสุดนรสักกี่เปอร์เซ็นต์คะแนนบวกร้อยค่ะมารับพลังอยากได้ยินเสียงชัดๆกว่าเดิมได้ยินค่ะวันนี้ชัดนะค่ะแต่ว่าเพราะนี่เป็นครั้งที่3พอดีพาลูกชายมาหนูก็เลยมารับพลังอีกจากอาจารย์ดีกว่านี่ดีกว่ากว่าลูกชายจะมาได้มาได้ตั้ง 80% ก็เขาจากปกติเขาก็ไม่ค่อยวัยรุ่นวัยปัจจุบันนี่เขาก็เชื่ออะไรยากอยู่แล้วก็ดีมากให้เขามารู้ด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าแม่ประสบด้วยตัวเองแม่ก็พูดว่าของแม่เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนของลูกก็ต้องถ้าเผื่อลูกไม่มาลูกก็ไม่รู้เพราะอย่าฟังคนอื่นเราต้องเอาตัวเราดีกว่าอยากรับรู้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ผมมากเลยเห็นไหมฮะคนประเภทนี้ต้องไปรูปแบบนี้อยากรับรู้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้เมื่อรู้แล้วรู้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย100%ดูสิภาษาผมไม่ได้บอกก็เป็นอะไรเลยทั้งท่านที่รู้อยู่แล้วเออเสียงดังฟังไม่ชัดมันดีกว่าเดิมมารับพลังดูที่ภาษาผมคนละมิติเลยก็มาตรงนี้อยากรับรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้เมื่อรู้แล้วเป็นไงตั้ง 100% เนี่ยดูสิครับมันออสโมซิสมันเชื่อมยังไงเป็นภาษาที่เป็นความเข้าใจโอเคนะใช้ได้เนาะยินดีด้วยครับจบข่าวครับนี่นะฮะ